สวัสดีครับกับพบกันอีกครั้งกับรายการเที่ยวไปชิมไปกับมหาชัยเคเบิลทีวีนะครับวันนี้สังพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ร้านฟิก้าคอฟฟี่สตูดิโอนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากมหาชัยเลยนะฮะแล้วก็สำหรับร้านนี้เนี่ยเขาเป็นร้านสไตล์ชิลๆแนวรอฟด้วยนะครับผมซึ่งอาหารของร้านนี้ก็จะมีทั้งสปาเกตตี้พิซซ่าแล้วก็สารพัดเครื่องดื่มอร่อยด้วยนะครับผมถ้าอย่างนั้นวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าในร้านฟิก้าคอฟฟี่สตูดิโอของเราจะมีเมนูอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวตามมาเลยครับและตอนนี้ซังก็อยู่กับคุณจิรัชยาเรือนอินนะครับหรือว่าพี่นกนะฮะเจ้าของร้านฟิก้า Coffee Studio นะครับสวัสดีครับพี่นกครับสวัสดีค่ะต้องบอกว่าเมนูตอนนี้อยู่ด้านหน้าของเราเนี่ยมากมายหลายเมนูเลยนะครับแล้วก็น่าทานทุกเมนูเลยนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวซังจะถามพี่นกก่อนละกันว่าทำไมถึงมาเป็นฟิก้า Coffee Studio ครับก็เริ่มจากที่ในวัยเด็กอะค่ะแล้วก็ทุกคนน่ะจะต้องมีความฝันกันแน่นอนใช่มั้ยคะว่าอยากทํานู่นทํานี่อะไรเงี้ยคือพี่โน้ตก็ฝันหลายแบบเหมือนกันฝันเยอะเหมือนกันแต่ว่าพอถึงเวลานึงเนี่ยเราก็ได้มาเป็นแม่บ้านแต่งงานมีครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเราก็คิดว่าสิ่งที่เราถนัดแล้วก็ชอบที่สุดก็คือทำพวกขนมเบเกอรี่ใช่ไหมคะแล้วก็เราก็เลยคิดว่าหลังจากที่เราไม่ต้องดูแลลูกละเขาโตหมดละเราก็อยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราชอบด้วยแล้วก็มีความสุขกับมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการทำร้านกาแฟแล้วก็ความส่วนตัวคือเราชอบทานกาแฟอยู่แล้วค่ะนะครับคือชอบทำกาแฟชอบทำอาหารก็มาเปิดร้านกาแฟซะเลยใช่ค่ะนะครับผมแล้วทำไมถึงเป็นฟิก้าครับฟิก้าก็คือเป็นความหมายว่าเวลาช่วงเวลาของการทานกาแฟก็คือพอดีมีเพื่อนอยู่ที่สวีเดนนะคะคเป็นภาษาสวีดิชแปลว่าทานกาแฟกันไหมอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แล้วก็เลยมาเป็นชื่อร้านของเราเลยใช่ค่ะแล้วก็คำมันก็ดูแบบสั้นแล้วก็ฟังง่ายด้วยก็เลยเอามาใช้สำหรับแนวแล้วก็สไตล์ของร้านเราอะครับพี่นกเราตกแต่งด้วยสไตล์ลอฟค่ะใช่ค่ะซึ่งแบบว่าก็จะมีต้นไม้ให้ความร่มรื่นอะไรแบบนี้คือแบบทั้งเดินเข้ามาในร้านนี่คือแบบว่ารู้สึกสบายๆใครที่แบบว่าอยากจะมานั่งทำงานหรือว่ามานั่งรออะไรแบบนี้นะครับก็สามารถมาได้ที่ฟิก้า Coffee Studio ด้วยนะครับอ่ะตอนนี้เมนูของเราอยู่ข้างหน้าแบบนี้แล้วมีชื่อเมนูว่าอะไรบ้างครับพี่น้องตัวนี้ก็จะเป็นพิซซ่าโฮมเมดนะคะก็จะคือชื่อว่าฟิก้าพิซซ่าค่ะอันนี้คือตามชื่อใช่ตามชื่อร้านเลยซึ่งเราจะจัดเต็มวัตถุดิบที่ดีที่สุดมาไว้ในนี้นะคะครับผมดูหน้าแน่นมากหน้าแน่นชิดแน่นค่ะแล้วก็เมนูต่อไปครับก็จะเป็นไก่ทอดซอสเกาหลีไก่ทอดซอสเกาหลีนะครับวัยรุ่นชอบเด็กๆชอบครับผมมาที่เมนูนี้แล้วก็สปาเกตตี้ขี้เมาทะเลค่ะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นเน้นอิ่มท้องนิดนึงก็คือข้าวผัดปลาสลิดแกงเขียวหวานรู้สึกว่าจะเป็นอาหารที่แบบผสมผสานมากเลยครับอันนี้ก็จะออกแนวไทยเลยนะฮะอันนี้ก็จะออกแนวเกาหลีเลยนะครับแล้วก็จะมีแนวที่หลายๆคนชอบด้วยนะครับแล้วก็เครื่องดื่มนี่ในร้านมีเครื่องดื่มอะไรบ้างฮะก็มีหลากหลายคือทางร้านเราจะเน้นกาแฟอยู่แล้วเป็นหลักนะคะแล้วก็จะมีเสริมด้วยตัวเป็นมัทฉะกรีนทีลาเต้ชาเขียวค่ะซึ่งเน้นสุขภาพค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้ก็จะเป็นคาราเมลมัคคิอาโต้ค่ะรสชาติแบบออกนุ่มๆออกหวานหวานมันอะไรอย่างนี้ครับผมใช่ค่ะต้องลองนะคะครับตัวนี้ก็จะเป็นเน้นสุขภาพสาวๆก็จะเป็นสับปะรดสับปะรดใช่ค่ะแล้วก็ซิกเนเจอร์อีกตัวนึงก็คือช็อกโกแลตเย็นค่ะใช่อันนี้จะเป็นเมนูที่แบบว่าใครที่มาที่ฟิก้าจะต้องห้ามพลาดที่จะสั่งเลยใช่ได้ครับที่จริงยังมีอีกหลายเมนูเลยใช่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นชิมกันเลยละกันนะครับมาที่เมนูแรกเลยละกันอาทิตย์ชิมง่ายๆก่อนอันนี้แกงเขียวหวานข้าวผัดแกงเขียวหวานข้าวผัดแกงเขียวหวานปลาสลิดนะฮะใช่ค่ะปลาสลิดนี่แบบเป็นชิ้นใหญ่นี่คือใส่มาทั้งตัวเลยป่ะใช่ค่ะเกือบตัวเกือบตัวนะฮะใช่ค่ะเป็นไงบ้างคะพอเข้าปากปุ๊บเนี่ยความรู้สึกของแกงเขียวหวานขึ้นจมูกมาเลยฮะอันที่สำคัญปลาสลิดกรอบมากนะฮะเมนูนี้แบบว่าใครที่ชอบแกงเขียวหวานที่มีความแบบเป็นไทยๆหน่อยแล้วก็ปลาสลิดกรอบๆเนี่ยอันนี้ห้ามพลาดอันนี้อร่อยจริงๆนะฮะ
กับเมนูแป้งเขียวหวานปลาสลิดค่ะนะครับผมอ่ะตอนที่เมนูต่อไปเลยแล้วกันนะครับนะที่อันนี้ก่อนละกันอันนี้เป็นสปาเกตตี้ที่เมาทะเลทะเลค่ะคือใครชอบผัดที่เมาอยู่แล้วฮะแต่รสชาติของผัดที่เมาทะเลที่วัตถุดิบก็สดนะครับที่นกใส่ทั้งหอยหมึกแล้วก็กุ้งใช่ค่ะนะครับอันนี้ผู้ใหญ่เนี่ยชอบนะครับความเผ็ดของผัดที่เมาทะเลนะครับจะเรามาที่เมนูนี้ละกันอันนี้เด็กๆน่าจะชอบนะครับเป็นไก่ทอดซอสเกาหลีไก่ทอดซอสเกาหลีขออนุญาตใช้มือเลยแล้วกันนะครับเมนูนี้อร่อยตรงนี้ค่ะอร่อยตรงใช้มือนะฮะใช่ค่ะนี่ครับจะเป็นส่วนของปีกป่ะฮะใช่ค่ะปีกไก่ปีกไก่นะครับรสชาติเป็นไงบ้างอืมคือตั้งอ่ะเป็นคนที่ชอบอาหารเกาหลีอยู่แล้วครับพอกลับไปเนี่ยความรู้สึกของซอสมันคือเกาหลีจริงๆอันนี้ไม่ได้อวยนะครับคือเกาหลีจริงๆคือแบบว่ามันมีความหวานกำลังดีที่แบบว่าไม่ได้หวานมากเกินไปนะครับเด็กๆน่าจะชอบนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ก็น่าจะชอบเหมือนกันนะฮะลองดูแล้วกันกับเมนูนี้ไก่ทอดซอสเกาหลีแล้วก็มาที่เมนูต่อไปนะครับกับเมนูฟิก้าพิซซ่าค่ะฟิก้าพิซซ่านะครับผมอันนี้คือเราใช้มือได้เลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะเราต้องใช้มือหยิบอย่างนี้นี่นะครับขออนุญาตใช้มือเลยแล้วกันนะฮะคือเป็นพิซซ่าที่แป้งบางมากแล้วก็แป้งอร่อยด้วยที่สำคัญคือเครื่องเยอะมากนะฮะเรียกว่าเหนียวของชีสที่พี่นกใส่เข้าไปนะครับผมอันนี้ก็คือห้ามพลาดใครมาที่ฟิก้า Coffee Studio นะครับกับเมนูฟิก้าพิซซ่านั่นเองกับกล้องวงจรปิด MC44TV คุ้มกับเซ็ตกล้อง4ตัวพร้อมเครื่องบันทึกภาพและฮาร์ดดิสก์1เทเลไบต์ในราคาพร้อมติดตั้งเพียง 15,900 บาทเหนือกว่าด้วยการรับประกันตัวกล้องถึง4ปีประทับใจในบริการหลังการขายเซอร์วิสฟรีคิดถึงความปลอดภัยให้ MC44TV ดูแลบ้านและสำนักงานของคุณด้วยความคมชัดระดับชัดทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยไฟอินฟราเรด30ดวงดูผ่านมือถือของคุณได้ทุกระบบฟรีตลอดอายุการใช้งานราคาเพียง 15,900 บาทอย่ารอช้าราคานี้หมดแล้วหมดเลยพร้อมบริการรับออกแบบวางระบบความปลอดภัยภายในอาคารหอพักอพาร์ตเมนต์โรงงานคุ้มเหนือระดับขนาดนี้เลือกกล้องวงจรปิด MC44TV คมชัดประหยัดกว่าสอบถามโทร034-425-456
และสำหรับในวันนี้ครับมันจะมีเมนูสาธิตหนึ่งเมนูพี่นกเลือกเป็นเมนูไหนฮะเป็นพิซซ่าตัวนี้ค่ะอ๋อเป็นพิซซ่าฟิก้าพิซซ่าที่แตงคิมไปเมื่อสักครู่เลยนะครับผมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวตอนนี้เราไปเข้าครัวกันดีกว่าครับและตอนนี้ซันก็อยู่ในครัวกับพี่นกนะครับซึ่งวันนี้จะมาสาธิตเมนูฟิก้าพิซซ่านะครับซึ่งเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านที่บอกว่าขายดีมากนะครับผมแล้วก็สำหรับส่วนประกอบของเรามีอะไรบ้างครับพี่นกครับก็จะมีน้ำซอสพิซซ่านะคะที่เอาไว้ราดตรงตัวแป้งนะคะครับแล้วก็จะมีพริกหวานหัวพริกหยวกครับแล้วก็จะมีหอมหัวใหญ่ค่ะครับแล้วก็มีเห็ดแชมปิญองนะคะแล้วก็มีไส้กรอกครับแฮมนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวเชดดาร์ชีสแล้วก็มอสซาเรลล่าชีสค่ะนี่คือส่วนประกอบทั้งหมดของฟิก้าพิซซ่านั่นเองนะฮะและสำหรับการทำนี่คือทำยังไงบ้างฮะโอเคเดี๋ยวจะสาธิตเลยนะคะก็คือตัวซอสตัวนี้เราจะทำเองนะคะครับทำใหม่ๆทุกวันนะคะแล้วก็ราดลงไปในแผ่นแป้งแล้วก็ทาให้ทั่วใช่ไหมใช่ค่ะประมาณต้อง2ช้อนก็พอนะคะครับตัวนี้เราก็จะทำเตรียมใหม่ให้ลูกค้าทุกวันนะคะครับเราจะไม่หั่นหรือว่าเก็บไว้อย่างแป้งเองเราก็ทำใหม่ทุกวันด้วยใช่ค่ะเพิ่มความสดให้กับลูกค้าเมื่อรับประทานครับค่ะจากนั้นก็จะเป็นแฮมนะคะคือรับรองว่าลูกค้ามาทานนี่คืออาจจะไม่เห็นแป้งนะครับเห็นใช่ใช่ค่ะถ้ามาสองคนนี่คืออาจจะอิ่มเลยหรือว่าเหลือกลับไปทานที่บ้านต่อได้หลังจากที่เราใส่น้ำเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็จะปิดท้ายด้วยจัดเต็มด้วยชีสนะคะขออนุญาตใช้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นเชดดาร์ชีสนะคะซึ่งก็จะโรยไปบนหน้าของพิซซ่านะครับแล้วก็จะตามด้วยชีสมอสซาเรลล่าชีสค่ะตัวนี้จะเพิ่มความยืดให้ดูน่ารับประทานตัวนี้จะจัดปิดท้ายครับแล้วหลังจากที่เราแต่งหน้าเรียบร้อยเนี่ยเราต้องเอาเข้าตู้อบค่ะครับครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหลังจากที่เราอบเสร็จแล้วนะครับหน้าตาของฟิก้าพิซซ่าจะเป็นยังไงด้วยหน้าสวยงามนิดนึงครับโอเคค่ะโอเคครับใช้ไฟที่250แล้วก็อบอยู่ที่ประมาณ10นาทีค่ะครับไฟบนนะคะโอเคอันนี้โรยอะไรครับออริกาโน่ค่ะออริกาโน่นะครับค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่และนี่คือหน้าตาของฟิก้าพิซซ่านะครับผมซึ่งวันนี้พี่นกได้มาสาธิตให้พวกเราได้ชมกันนะครับต้องบอกว่าเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านที่ใครมาที่ร้านนี้ต้องสั่งกันทุกคนแน่นอนนะครับผมนี และนอกจากอาหารแล้วนะครับผมที่ร้านฟิก้า Coffee Studio ก็ยังมีในส่วนของขนมด้วยใช่ค่ะซึ่งเมนูขนมก็จะเป็นเค้กค่ะซึ่งพี่นกทำเองเหมือนกันจะมีเค้กอะไรบ้างฮะที่เป็นเค้กแนะนำตอนนี้ใช่ไหมคะก็จะมีเค้กส้มมีเลเวลเรดนะคะแล้วก็ช็อกโกแลตลาวาค่ะแล้วเขาก็สามารถมาทานกันได้นะครับที่ฟิก้า Coffee Studio นะครับตั้งอยู่ตรงไหนครับพี่นกครับตรงนี้จะตั้งอยู่ที่หน้าหมู่บ้านเอริก้าวิวอะค่ะ บนถนนสหกรณ์นะคะ
ค่ะซึ่งวิ่งจากถ้าจากตัวจังหวัดเนี่ยก็วิ่งมาประมาณ7กิโลได้นะคะไม่ไกลจากในตัวเมืองสมุทรสาครค่ะครับผมนะฮะก็สามารถที่จะมากันได้ที่ร้านFika Coffee Studio นะครับนอกจากนี้นะครับทางร้านยังมีในส่วนของโปรโมชั่นกันด้วยใช่ค่ะครับยังไงบ้างฮะก็ถ้าลูกค้าได้ชมรายการนี้นะคะก็เราจะมีส่วนลดให้ลูกค้าทุกเมนู 10% ค่ะครับผมถึงสิ้นเดือนมิถุนาครับผมแล้วก็สำหรับที่ร้านเปิดปิดกี่โมงแล้วก็รวมถึงช่องทางการติดตามของที่ร้านเนี่ยคือสามารถติดตามได้ทางแฟนเพจที่ร้านมีใช่ไหมฮะใช่ค่ะครับผมพี่นกแจ้งเลยฮะก็ที่ร้านเรานะคะเปิดที่7โมงเช้าถึงปิดทุ่มหนึ่งค่ะ1ทุ่มนะคะก็ติดตามในเพจFika Coffee Studio ได้เลยค่ะครับผมเดี๋ยวขึ้นให้ด้านล่างหน้าจอนะครับผมพร้อมกับเปิดโทรที่ร้านด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณพี่นกมากๆที่ให้เกียรติมาพูดคุยกันในรายการเที่ยวไปชิมไปกับมาใช้เคเบิลทีวีของเรานะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ซังแล้วก็พี่นกนะครับควรต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้ากับรายการเที่ยวไปชิมไปกับมหาชัยเคเบิลทีวีขอบคุณกับทีมงานนะครับแล้วก็รวมถึงนะฮะร้านFika Coffee Studio ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับกับกล้องวงจรปิด MC44TV คุ้มกับเซ็ตกล้อง4ตัวพร้อมเครื่องบันทึกภาพและฮาร์ดดิสก์1เทราไบต์ในราคาพร้อมติดตั้งเพียง 15,900 บาทเหนือกว่าด้วยการรับประกันตัวกล้องถึง4ปีประทับใจในบริการหลังการขายเซอร์วิสฟรีคิดถึงความปลอดภัยให้ MC44TV ดูแลบ้านและสำนักงานของคุณด้วยความคมชัดระดับHDชัดทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยไฟอินฟราเรด30ดวงดูผ่านมือถือของคุณได้ทุกระบบฟรีตลอดอายุการใช้งานราคาเพียง 15,900 บาทอย่ารอช้าราคานี้หมดแล้วหมดเลยพร้อมบริการรับออกแบบวางระบบความปลอดภัยภายในอาคารหอพักอพาร์ตเมนต์โรงงานคุ้มเหนือระดับขนาดนี้เลือกกล้องวงจรปิด MC44TV คมชัดประหยัดกว่าสอบถามโทร034-425-456ไฟเบอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดด้วยไฟเบอร์ออปติก 100% โดยมหาชัยเคเบิลทีวีออนไลน์สนุกไม่มีสะดุดความสุขเต็มร้อยโทร034-425-567และ091-152-6666ป้าเอาใหญ่โฟน้ำใส่เลือดจะเยอะเลยนะ2ชามครับใหญ่โฟ2ขอจอดเลยนะรถฉันไม่มีที่จอดฉันรีบเฮ้ยสร้างอย่างนี้เลยเหรอวะทำงี้ได้ไงวะรอคิวก่อนนะคนอื่นเขาก็รอกันอยู่เนี่ยขอก่อนเถอะหัวฉันรออยู่ในรถอ่ะเปิดไฟป๊อกแป๊กไว้เดี๋ยวตำรวจมาแล้วก็แย่เลยนะตรงนู้นก็จอดไม่ได้ร้านนั้นเขาเอาเก้าอี้มาขวางไม่รู้ถนนของมันคนเดียวหรือไงก็ไม่รู้หน้าเบื่อพวกเนี้ยแต่ความจริงอ่ะถ้าตำรวจมาฉันก็ไม่กลัวหรอกผัวฉันรออยู่ในรถไม่ได้จอดแค่นั่งรอมันผิดตรงไหนล่ะนะแต่ยังไงอ่ะรีบทำให้ฉันก่อนแล้วกันเนาะจะได้รีบๆไปเนาะป้าใหญ่โฟน้ำเรื่องไม่ต้องนะเดี๋ยวผมหาแถวนี้แหละเจ๊ครับ
เจ๊ทำผิดทุกข้อนะจอดในที่ห้ามจอดแล้วเจ๊ก็จอดรถซ้อนคันแล้วยังมาแซงคิวคนในร้านอีกมันถูกต้องเหรอครับเจ๊ป้าก็เหมือนกันเจ๊เข้ามาทีหลังอ่ะป้าให้เขาก่อนนี่ป้ากำลังละเมิดสิทธิพวกผมอยู่นะครับใจเย็นจริงๆอ่ะเราก็ผิดตั้งแต่มานั่งกินร้านที่ขายบนฟุตบาทแล้วนะเราก็กำลังละเมิดสิทธิคนอื่นอยู่เหมือนกันนะเราก็กำลังละเมิดสิทธิคนอื่นอยู่เหมือนกันนะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมคุณว่าใครชนะแล้วคุณอยากให้เรื่องนี้จบลงยังไงเรื่องทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับตัวเราเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมสำนึกสาธารณะเริ่มที่ตัวเราสวัสดีครับผมอมรินทร์นิติพลวันนี้ผมขอแนะนำศูนย์บริการรถยนต์มือ2แสงอรุณออโต้คาร์จังหวัดสมุทรสาครศูนย์บริการซ่อมบำรุงครบวงจรด้วยระบบคอมพิวเตอร์มาตรฐานสูงมีวารันตีหลังการขายสำหรับลูกค้าทุกท่าน1ปีเพียงคุณมีเงิน 5,000 บาทคุณก็สามารถออกรถที่แสงอรุณออโต้คาร์ได้เลยอยากได้แหวนแต่งงานคุณภาพดีไปที่ไหนดีล่ะเธอมาที่ห้างเพชรทองสีไทยสิจ้าเขามีให้เลือกมากมายทั้งแหวนเพชรน้ำงามงามแหวนแต่งงานสร้อยเพชรกำไลเพชรต่างหูเพชรหรือสร้อยทองคำขาวจากอิตาลีทองแท้ 100% และรับทำตัวเรือนซ่อมแซมงานเก่าแหวนสร้อยต่างหูห้างเพชรทองสีไทยตรงข้ามไปรษณีย์สมุทรสาครติด 7-Eleven โทร0344110037หรือทาง Facebook ห้างเพชรทองสีไทยและ Instagram สีไทยunderscore jewelry ห้างเพชรทองสีไทยการันตีเรื่องราคายุติธรรมมองหาเพชรแท้หรือทองดีมีคุณภาพนึกถึงห้างเพชรทองสีไทยนะคะแปดตื่นตาที่ทำให้ชีวิตตื่นเต้นตื่นตามหานาวาตื่นตาอีทะเลตื่นตามหาไลฟ์สไตล์ตื่นตา The Best Highway Destination ตื่นตาอาหารหลากหลายตื่นตาสุดยอดความบันเทิงตื่นตากับสถาบันการเงินชั้นนำและศูนย์บริการภาครัฐครบวงจรตื่นตาตลาดสามสมุทรศูนย์รวมของฝากที่ดีที่สุดตื่นตามหาชัยจุดหมายใหม่ให้ชีวิตตื่นเต้นตื่นเต้นทุกนาทีคลิก Facebook Central Plaza มหาชัยเปิดให้บริการแล้ววันนี้ SP ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลามหาชัยสดสะอาดส่งตรงจากโรงงานก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาก๋วยเตี๋ยวเส้นปลาก๋วยเตี๋ยวต้มยำส่งเครื่องก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟส่งเครื่องลูกชิ้นรวมลวกน้ำจิ้มรสเด็ดพร้อมสารพัดเมนูความอร่อยพร้อมเสิร์ฟ SP ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลามหาชัยเปิดให้บริการทุกวัน 8:00 นจนถึง 2:00 นตั้งอยู่ปากซอยเอกชัยซอย3ตรงข้ามร้าน M Motor ก่อนถึงโรงเรียนเอกชัยสำรองความอร่อยโทร03411209094 SP ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลามหาชัย